ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาลีกฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยทั้งโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยามาฮ่าลีกวันและ AIS ลีกภูมิภาคทุกลีกทุกทีมต่างห้ำหั่นกันอย่างดูเดือดเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือโทฟี่แชมป์เริ่มกันที่ลีกสูงสุดของประเทศอย่างโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่ในปีนี้ต้องลุ้นแชมป์กันจนสิ้นเสียงนกหวีด90นาทีสุดท้ายโดยก่อนนัดตัดสินจ่าฝูงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีแต้มนำอันดับ2ฉลามชนชลบุรี FC อยู่1คะแนนหากเก็บชัยชนะได้จะคว้าโทฟี่ใบนี้ไปครองทันทีและก็เป็นลูกทีมของบิ๊กเนเนวินชิดชอบที่ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือหลังเปิดบ้านเอาชนะเพื่อนตำรวจ2ประตูต่อ1ป้องกันแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จและเป็นแชมป์ลีกสมัยที่3ของสโมสรพร้อมส่งเพื่อนตำรวจตกชั้นกลับไปเล่นในศึกดิวิชั่น1ต้องบอกว่าในปีนี้ขุนพลปราสาทสายฟ้ามีปัญหาในเรื่องของสภาพทีมตั้งแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดทีมที่เล็กเกินไปแต่ต้องลงเตะหลายรายการใหญ่ทำให้มีปัญหาในเรื่องของการหมุนเวียนผู้เล่นต้นฤดูกาลจะเห็นได้ว่าบุรีรัมย์ฟอร์มแกร่งอันดับร่วงไปอยู่อันดับที่14ของตารางแต่อย่างไรก็ตามด้วยสภาพทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะระดับคุณภาพพวกเขาสามารถใช้ประสบการณ์ประคองทีมจนสามารถเบียดคว้าแชมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายขณะที่อันดับ2ชลบุรี FC ถึงแม้ปีนี้จะพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดของพวกเขาในฤดูกาลนี้ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องเสียใจชายที่ชื่อมาซาฮิโร่วาดะเข้ามาปรับจูนฉลามตัวนี้ให้มีพิษสงรอบด้านทั้งในเรื่องของเกมรุกและเกมรับถึงแม้ในปีนี้ชลบุรีจะไม่สามารถหยิบถ้วยแชมป์ใดๆเข้ามาประดับตู้โชว์ในสโมสรแต่ถ้ามองลึกลงไปในรากฐานที่วาดะได้วางไว้ก่อนประกาศอำลาตำแหน่งจะเห็นได้ว่าฉลามชนตัวนี้พร้อมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในซีซั่นหน้าบทสรุปโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์คว้าตั๋วลุย AFC แชมเปี้ยนลีก2015รอบแบ่งกลุ่มแบบอัตโนมัติชลบุรีรองแชมป์ลุย AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกส่วนทางด้าน5ทีมตกชั้นในปีนี้เป็น GSE สมุทรสงคราม FC Air Force Sentan FC สงขลายูไนเต็ดปตท.ระยองและเพื่อนตำรวจมองมาที่บอลถ้วยกันบ้างเริ่มที่ถ้วยมูลนิธิไทยคม FA ครับแชมป์ซีซั่นนี้ตกเป็นของบางกอกการ์ด FC ซึ่งถ้วยใบนี้ถือเป็นโทฟี่ระดับเมเจอร์ใบแรกที่พลพรรคกระต่ายแก้วนำมาประดับตู้โชว์ที่ลีโอสเตเดียมถึงแม้ผลงานในลีกจะไม่คงเส้นคงวาแต่กับถ้วยน็อกเอาท์ BG ไม่เป็นรองทีมไหนเส้นทางในการคว้าแชมป์ของบางกอกการ์ดไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบพวกเขาสามารถล้มยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ด SCG เมืองทองยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดและในรอบชิงชนะเลิศจัดการชลบุรี FC สิวถ้วยใบนี้ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยถ้วยใหญ่เอเชียรอบคัดเลือกขณะที่ในถ้วยโตโยต้าลีกครับแชมเปี้ยนมังกรไฟ BC เทโรศาสนะที่เอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลิศ2ประตูต่อ0หยุดการรอคอยมาอย่างยาวนานกว่า12ปีBC ชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นชุดยังบักที่มีความกระหายในชัยชนะไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สงกสินธนบุญเกษารัตน์พิรพัฒน์โนชัยยาและอดิศรพรมรักผนึกกำลังกับผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกับชัยพัฒน์กิจพงศ์ศรีธาดาผลงานการคว้าอันดับ3ในลีกรวมถึงการคว้าแชมป์ลีกครับการันตีความสำเร็จเบื้องต้นของเหล่ามังกรไฟยังบักชุดนี้ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงความสำเร็จในระดับนานาชาติทั้งแชมป์4เกมอันดับ4เอเชียนเกมและล่าสุดแชมป์ AFF ซูซูกิครับที่มีบรรดาแข้งยังเติร์ก BC เป็นกำลังหลักถึงขนาดที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนเรียกศรัทธาแฟนบอลชาวไทยกลับมายังกล่าวยกย่องเทโรให้เป็นทีมต้นแบบในเมืองไทยที่กล้าใช้เด็กลงเล่นจนประสบความสำเร็จมองมาดูที่ศึกยามาฮ่าลีกวันที่ขับเคี่ยวกันสนุกไม่แพ้ลีกสูงสุดแชมป์ปีนี้เป็นของสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาด้า FCทีมดังแห่งภาคอีสานที่มีแฟนบอลหนุนหลังมหาศาลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมประสบความสำเร็จในปีนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่นครราชสีมาจะขยับตัวเองขึ้นมาลีกสูงสุดเนื่องจากศักยภาพทีมต้องบอกว่าพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณตัวผู้เล่นสนามแข่งขันรวมไปถึงแฟนบอลนั่นจึงทำให้น้องใหม่ทีมนี้เป็นที่น่าจับตามองในไทยลีกปีหน้าขณะที่เพื่อนร่วมรุ่นที่ก้าวขึ้นมาลีกสูงสุดพร้อมกันคือรองแชมป์กับสระบุรีทีมม้ามืดที่ถูกเสกด้วยฝีมือของโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานและอันดับ3คือราชนาวีส่วนทีมที่จะต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ในลีกภูมิภาคประกอบไปด้วยพัทยายูไนเต็ดร้อยเอ็ดยูไนเต็ดพิษณุโลก TSYFC
ขอนแก่น FC และศรีราชาบ้านบึง FC ปิดท้ายที่ลีกภูมิภาคที่ในปีนี้ได้4ทีมเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1เป็นที่เรียบร้อยหลังต่อสู้ฝ่าฟันกันมาอย่างยาวนานโดยน้องใหม่ลีกพะลองในปีหน้าประกอบไปด้วยประจวบ FC พิจิตร FC ไทยฮอนด้าและสุโขทัยยูไนเต็ดและนั่นก็คือบทสรุปทั้งหมดของลีกฟุตบอลอาชีพไทยในปี2014ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ต่างๆในสนามมีทั้งรอยยิ้มของผู้ชนะคราบน้ำตาของผู้แพ้เหตุการณ์ต่างๆมีทั้งดีและร้ายซึ่งในปี2015ความสนุกตื่นเต้นของลีกฟุตบอลอาชีพไทยคงจะมีมากขึ้นทุกทีมต่างก็เตรียมความพร้อมเพื่อเป้าหมายความสำเร็จและเมื่อถึงเวลาเปิดฤดูกาลคงพบกันใหม่ทีมข่าวกีฬาสปริงนิวรายงาน